โอเคนะครับกลับมาจากเมื่อกี้พอดีอันนี้มันที่อาทิตย์มันหลุดนะนี่คือซูเปอร์เซียบลูนะครับมันจะแยกเป็น2คลิปเลยนะต่อไปคือร่างโกคูแบล็กนะครับผมไม่อยากแบบใช้เป็นการแปลงหน้าแบบลองโมนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลาโอเคเราก็จะมีออร่าสีม่วงม่วงออกมานะครับโอเคร่างต่อไปนะครับเบอร์เซิร์กไซย่าขั้น2นะครับร่างนี้ก็ไม่มีเหมือนไม่มีการแปลงร่างลองโมดเหมือนเดิมแต่ผมมันจะเยอะขึ้นนะครับเราสังเกตดูจากร่างเบอร์เซิร์กไซย่า1นะครับต่อไปร่างบลูไคโอเคนะครับส่วนร่างนี้มันก็จะเหมือนกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไอ้นี้ไปเลยนี่นะครับนี่ก็แค่เป็นแบบไคโอเคนผสมกับซูเปอร์เซียบลูนะครับต่อไปร่างฟิวชั่นอันนี้ผมน่าจะน่าพวกคุณน่าจะเห็นกันไปตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะครับตอนนั้นมันมีการอาการหัวร้อนเล็กน้อยนี่ครับร่างซูเปอร์ไซยาก็อดนะครับมันก็ไม่เชิงว่าซูเปอร์ไซยาก็อดหรอกมันคือร่างก็อดเลยนะที่มันเป็นของท่านบิลนะครับเทพจอมแห่งจอมทางลายรางนะครับก็โอเคครับร่างต่อไปครับไอซูเปอร์ไซยาหัวชมพูนะครับที่มันห้าวกับผมตอนแรกนะแล้วก็โพทาร่าก็ไอตอนที่ผมมีหัวร้อนกับไอเนี่ยแหละต่อไปนะครับร่างบูอีโวนะครับมันออกมาตั้งแต่ตอนประมาณภาคดราก้อนบอลดราก้อนบอลฮีโร่แล้วก็ดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับต่อไปนะครับร่างซูเปอร์ไซยาขั้น6มาแล้วครับมันจะต้องซูมออกนะครับผมจะให้คุณเห็นแบบชัดๆเลยนะครับมันมีเสียงนะครับตอนแปลงร่างครับผมโคตรชอบร่างนี้แล้วเรามาดูร่างกันดีกว่าครับมันเท่มากผมยังชอบเลยนี่นะครับมันจะคล้ายๆซูเปอร์ไซยาขั้น3แต่ผมมันจะยาวกว่าแล้วก็แบบเหมือนหนามเลยครับโอเคนะครับเราจะข้ามร่างนี้ไปก่อนเพราะว่าร่างนี้มันมาก่อนนะครับโอเคร่างเรนโบว์มาแล้วครับผมนี่นะร่างเรนโบว์เอ้ยผมกดโอเคนี่ครับร่างเรนโบว์นะครับต่อไปนะครับร่างสุดท้ายของผมนะครับร่างนี้เดี๋ยวผมไปฟาร์มอีกทีนึงนะครับร่างนี้อัลตร้าอินสติ้งนะครับนี่เลยครับร่างที่ผมใช้ตอนแรกเลยนะครับนี่ครับนี่โอเคงั้นก็ขอจบไปกันแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย